بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับสลามทักทายพี่น้องกับการเจอกันแล้วก็สลามกับการที่จะขอต้อนรับพี่น้องที่ยังอยู่ร่วมกับบางตาลครับบางตาลเนี่ยลงจากเวทีไปก็ไปนั่งข้างหน้าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของตัวเองครับอยากจะก็ร้องขอรำพี่น้องทุกท่านครับที่มาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงนาทีนี้ก็ยังอยู่กับเราครับมันจะมีสิ่งที่จะเป็นความพิเศษให้กับพี่น้องในคืนวันนี้ช่วงท้ายของงานครับใครบางคนนั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับเกิดมาชิดครับต้องพบกับความมืดมองไม่เห็นทางแต่ปรากฏว่าเขาสามารถที่จะเป็นแขกรับเชิญของรายการใต้ร่มอัสลามในวันนี้ได้พูดถึงเรื่องราวของเขากับความมืดที่เขาได้พบนั้นมันทำให้เขาพลิกชีวิตครับมาสู่ความเป็นไปของตัวเขาในวันนี้ได้ยังไงครับเราจะให้เขาได้สลามทักทายกับท่านพี่น้องแล้วก็ผมหลังจากเขาเนี่ยผมมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งจะขออุบไว้ก่อนเขาจะเป็นใครมีความพิเศษกับงานยังไงเดี๋ยวท้ายรายการครับจะได้คุยกันแต่ว่าตรงนี้ขับกับใครบางคนนั้นให้เขาได้สลามทักทายแล้วแนะนำชื่อของตัวเองเชิญครับผมครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสวัสดีครับชื่อมูอาฟครับชื่อมูอาฟชื่อเพราะมากเลยครับครับเสียงไม่ได้ยินเลยจะถือไมค์มั้ยถือไมค์มั้ยไมค์ไหนครับเนี่ยเราได้ยินมั้ยครับครับผมAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับชื่อมูอาดครับครับผมพี่น้องอ่ะนะมูอาดนี่เป็นคนที่ไหนจังหวัดไหนผมเป็นคนเชียงใหม่เชียงใหม่ครับเหนือสุดแล้วก็มีพี่น้องกี่คนน่ะผมมีลูกคนเดียวครับลูกคนเดียวดำมอตรวจไปเต็มๆเลยทำไปเลยละครับผมเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ครับพี่น้องคงอยากจะถามตอนนี้เลยไหมว่าเอาแล้วเป็นยังไงมาถึงได้พบกับความมืดในชีวิตครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่จะมาพบกับความมืดในชีวิตเนี่ยครับตอนนั้นตอนเด็กๆก็เกิดเชียงใหม่ตัวเชียงใหม่ไหมครับผมครับเชิญครับผมเกิดที่เชียงใหม่เดี๋ยวผมต้องใช้ตอนท้ายครับเกิดเชียงใหม่เรียนหนังสือที่เชียงใหม่ครับครับแล้วเพิ่งจะย้ายมาสู่กรุงเทพนี่นานหรือยังผมมาอยู่ไปๆมาๆครับแต่เอาเป็นว่าครั้งนี้มาได้4เดือนแล้วครั้งนี้มาได้4เดือนคือจากเชียงใหม่ก็คือกรุงเทพครับมาจากเนี่ยครับ4เดือนแล้วอ่าฮะครับผมทีนี้ในตอนเด็กๆใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กทั่วไปเรียนหนังสือหนังหาตอนเด็กๆใช่ครับเรียนหนังสือหนังหาก็ใช้ชีวิตเหมือนกับวัยรุ่นโดยทั่วไปใช่ครับครับแล้วเรื่องศาสนาเนี่ยตอนเป็นเด็กอะครอบครัวเนี่ยเอาครอบครัวก่อนว่าครอบครัวนี่เคร่งครัดในเรื่องของศาสนาไหมไม่ครับไม่ครับไม่ผมให้แบบเขาไม่ได้บอกให้ผมถือศาสนาอะไรเลยครับแต่เดิมๆแล้วเป็นไทยพุทธเนี่ยครับคือที่บ้านก็นับถือศาสนาเหมือนคนทั่วไปใช่ครับถึงวันเวลาอาจจะไปทำบุญตักบาตรที่วัดใช่ครับครับแต่ว่าด้วยความเคร่งครัดเนี่ยไม่ได้เน้นไม่มีครับและเราเองก็ไม่ได้ถูกเน้นไม่ถูกครับก็ใช้ชีวิตก็เรียนหนังสือหนังหาก็เติบโตมาเป็นวัยรุ่นโดยทั่วไปครับชอบดูหนังฟังเพลงชอบครับกินดื่มเที่ยวเตะเฮฮามีครับครับผมแล้วอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตที่ทำให้เรามองไม่เห็นทางเดินมันก็ต้องย้อนไปเมื่อก่อนผมอาจจะมองความสุขเป็นแค่แบบอยากจะสนุกกับชีวิตเนี่ยผมไม่ได้คิดถึงว่าชีวิตคืออะไรเลยผมสนุกอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวใช่ครับมาก็เพื่อความสนุกใช่เรื่องศาสนานี่มันจะมาคุยไม่แล้วก็ไม่เคยคุยด้วยใช่ไหมไม่เคยคุยแล้วก็ไม่ต้องมาคุยใช่สนุกอย่างเดียวครับแล้วอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเป็นจุดตั้งแต่เมื่อก่อนตอนก่อนที่ผมจะเป็นตาบอดอย่างเงี้ยนะก่อนผมมองไม่เห็นนะผมแบบใช้ชีวิตแบบหนักมากผมจะเกเรถ้าแบบส่วนใหญ่ผมจะเกเรทางยาเสพติดถ้าส่วนใหญ่แล้วเกเรแบบไหนตาถึงได้มองไม่เห็นผม
เมื่อก่อนผมเล่นผงขาวเออเล่นผงขาวไอ้ผงขาวยุคเราเนี่ยมันจะมีผงขาวอยู่ใช่มั้ยยุคนี้ผมไม่มีครับแต่ผมดันหลงไปเจอยุคก่อนดันไปรู้จักกับรุ่นพี่ยุคก่อนๆพวกกัญชาผงขาวอะไรอ่ะมันมีผงขาวด้วยนะยุคเราเนี่ยยุคตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ผม25 25ไปเจอผงขาวตอนอายุไปเจอตอน15 16 15ไปเจอผงขาวครับแล้วก็งานเข้าไปเล่นมันครับด้วยการชักชวนของเพื่อนๆรุ่นพี่ครับแล้วเราไปเห็นด้วยแล้วเราอยากเล่นด้วยด้วยการที่เราตามเคยเห็นในทีวีด้วยตอนแรกเลยครั้งแรกอายุ15นะครับ15เนี่ยมันมัธยมต้นๆครับตอนไปเห็นครั้งแรกเนี่ยพิศวาสมาเลยชอบมาเลยยังไง15นะครับอยากเห็นก็อยากเล่นด้วยใช่เพราะผมได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเยอะดูจากหนังใช่ครับครับโอ้โหอายุ15พี่น้อง15ไปอยู่ในวงการที่เขาเสพยากันใช่ครับแล้วรุ่นพี่ชวนครับแล้วชอบชอบก็เลยนำพาไปสู่จุดนั้นใช่ครับผงขาวนี่มันแรงมันจะดับไหนผงขาวเนี่ยความแรงของมันเนี่ยพิษภัยมันเนี่ยผมไม่รู้พิษภัยก็เป็นแบบนี้ครับมันก็มันก็แบบมันก็แรงนะครับแต่ผมตอนนั้นมันไม่คิดถึงความตายหรอกโอเคพอไปเสพครั้งแรกแล้วไงติดใจติดใจครับแล้วมันหาซื้อได้ง่ายไหมทั่วไปไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับแล้วแพงไหมไม่แพงครับไม่แพงครับเอาเงินที่พ่อแม่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยไปซื้อส่วนหนึ่งครับแล้วเวลาเสพเนี่ยต้องหลบซ่อนๆขนาดไหนหรือว่าเปิดเผยได้เยอะครับต้องหลบซ่อนในที่เฉพาะห้องของส่วนตัวไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นแล้วเวลาจะเสพต่อหน้าคนในคนเขาจะรู้ไหมไม่ต่อหน้าคนอื่นก็เดินเข้าที่มืดๆแล้วอ๋อครับแล้วหลงอยู่กับมันที่นานไหมสี่ปีสี่ปีใช่งอมแงมไหมสี่ปีเนี่ยงอมแงมครับมีทุกอย่างก็ขายทุกอย่างใช่ใช่ครับไม่เหลืออะไรแล้วครับเมื่อกี้บอกมันไม่แพงนี่มันไม่แพงแต่เล่นทุกวันมันก็ไม่มีเงินแล้วเงินที่พ่อแม่ให้นี่มันพอไหมมันไม่พอครับไม่พอครับไม่พอราคานี่ประมาณไหนแล้วแต่ซื้อครับเดาใช่แล้ววันนึงเนี่ยมันหลายรอบหรือว่ารอบเดียวใหม่ๆก็รอบเดียวแต่นานๆไปก็ต้องเยอะต้องเยอะครับแล้วก็มีพอมันบ่อยครั้งเนี่ยมีแต่การที่เข้าไปหมกมุ่นอยู่กับมันมากขึ้นหรือว่ามันคิดที่จะถอยห่างออกมาหรือมีใครที่เตือนเฮ้ยมึงยาเลยมึงเลิกเถอะชีวิตมันเป็นยังไงมันถอยไม่ได้ครับถอยไม่ได้ครับมันติดหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้มันทรมานไหมทรมานครับถ้าจะหยุดนี่ทรมานทรมานครับแล้วก็มีกวนของเราอยู่ด้วยกันมีครับถึงเวลานัดหมายก็ถึงเวลารัดหมายที่แรกก็เยอะเอาไปเอามาขดต่างคนต่างเล่นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าส่วนใหญ่เดี๋ยวมันจะขโมยของกันถึงขั้นนั้นเลยครับครับทีนี้คือสังคมนี้ไม่มีใครเตือนใครใช่ครับอือฮึจะเก็บซุ่มมากกว่าเดี๋ยวเรามีเยอะเดี๋ยวมันหาว่าเราเยอะเดี๋ยวมันจะมาแบ่งเราแล้วชีวิตเรากับตำรวจล่ะรู้ว่าอยู่คนเล็กที่ตัวสามไม่เคยเจอกันผมรู้ว่าเขาตั้งด่านตรงไหนผมก็หลบตรงนั้นอ๋อครับอ่ะทีนี้แล้วยังไงมันถึงได้ตาบอดได้ก็เนี่ยครับก็จากที่แบบเล่นผงขาวเยอะมันถึงขั้นนั้นเลยรถชนนะครับเพราะว่าผมไปวันนั้นผมไปบ้านเพื่อนเออแล้วก็ผมจำไม่ได้ว่าทำอะไรแต่รู้ว่าไปเล่นนี่แหละครับแล้วก็อาการเมาของมันนี่เป็นแบบไหนผมจำไม่ได้เวลาที่เราเสพแล้วมันเมามันมึนเมาเนี่ยมันจะแสดงอาการออกแบบไหนรู้สึกดีครับเคิม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 แล้วขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ครับขับมอเตอร์ไซค์ในขณะที่หลังจากเสพแล้วก็เกิดมึนมึนขับมอเตอร์ไซค์ไปผมว่ามันน่าจะใช่แต่ผมวันนั้นอาจจะเล่นเยอะครับแล้วฟื้นมาที่ไม่มีใครเล่าให้ฟังเลยผมจำไม่ได้ครับมันสลบไปเกือบเดือนสลบไปเกือบเดือนใช่ครับ
จากการเมาขับมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วไปชนลงข้างทางหรือว่าไปชนกับรถคันอื่นครับเขาบอกว่าผมไปชนเกาะกลางถนนนะครับมันเป็นทางโค้งแล้วไม่โค้งแล้วมันเกมไปแบบไหนแล้วพอตื่นขึ้นมาเนี่ยคดีความอะไรต่างๆมันติดตามมามั้ยไม่มีครับเพราะว่าผมไม่มีคู่กรณีครับไม่มีคู่กรณีใช่ครับก็รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเดือนออกมาก็ไม่มีคดีความเพราะไม่มีคู่กรณีใช่ครับแล้วใครดูแลรักษาเราอ่ะตอนนั้นก็ครอบครัวครับก็เป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วมีคำพูดใดที่จำได้ไหมหลังจากเราฟื้นขึ้นมาแล้วพ่อหรือแม่ที่มาดูแลเราเนี่ยมีคำพูดใดที่จำได้ไหมในวันนั้นผมจำได้ตอนเหมือนผมจะสลึมสลือแล้วแบบผมได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงคนรอบข้างผมอ่ะอันนี้เป็นการรถชนครั้งที่สองแล้วครั้งแรกก็เหมือนกันแต่มันไม่หนักขนาดนี้อ๋อครับครั้งแรกเดี๋ยวที่สรุปไปเป็นเดือนในครั้งไหนไอ้ครั้งที่สองนะครับที่เป็นแบบนี้แหละแต่ครั้งแรกก็ชนแต่มันไม่หนักขนาดนี้ก็สาเหตุเดียวกันสาเหตุเดียวกันใช่ครับถามจริงๆว่าเกิดเหตุครั้งแรกเนี่ยเจ็บใช่ไหมเจ็บครับเจ็บแล้วไม่จำไม่จำครับครั้งแรกที่เจ็บมันเจ็บปวดอยู่หลายวันไหมครั้งแรกนี่ประมาณเดือนนึงครับเดือนนึงเนี่ยครับช่วงที่เจ็บเนี่ยก็ต้องมีคนดูแลครับคนดูแลก็คือพ่อแม่ครับและมีคำเตือนจากพ่อแม่ไหมว่าเฮ้ยเองเลิกเถอะมีครับมีครับแต่ไม่จำครับกลับมาใหม่ครั้งที่สองครับเจ็บคราวนี้นานเป็นเดือนเลยใช่ครับด้วยสาเหตุเดียวกันครับแล้วพอฟื้นขึ้นมาในครั้งที่สองจะจำได้ไหมว่าพ่อแม่พูดอะไรไม่ด่าไม่ว่าอะไรครับเขารู้สึกผมว่าเขาน่าจะดีใจที่ผมยังไม่ตายอ๋อคือฟื้นมาก็ดีแล้วครับนะครับแล้วตอนนั้นเกิดคิดอะไรได้หรือยังตอนนั้นตอนที่แบบรักษาตัวใช่ไหมยังครับก็ตอนนั้นก็พักฟื้นมาได้ประมาณปีนึงครับจนกว่าผมจะมาอยู่ที่นครปฐมมาฝึกการใช้ไม้เท้าการอะไรเงี้ยการที่แบบเป็นการใช้ชีวิตของคนตาบอดที่นครปฐมมหิดลนะครับตาบอดนี่เกิดขึ้นครั้งที่สองใช่ครับเพราะตาไปโดนอะไรถึงได้หรือมันกระทบกระเทือนเขาบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเส้นประสาทมันเกี่ยวกับเส้นประสาทข้างในผมไม่รู้แพทย์เขาเรียกอะไรครับรู้ตัวเองว่าตาบอดตอนไหนอะตอนตื่นมาก็รู้เลยครับมองอะไรไม่เห็นครับตกใจไหมไม่ครับเฮ้ยมันตอนนั้นมันยังเจ็บอยู่อ่ะมันยังเป็นอาการที่เราต้องกำลังมึนกับอะไรเพราะว่าผมยังป่วยอยู่ใช่ครับและถามจริงๆว่ามันนึกเสียใจเอาตอนไหนที่ว่าชีวิตฉันเนี่ยไม่เห็นโลกนี้อีกแล้วเนี่ยมันนึกตอนไหนตอนอยู่ที่บ้านครับกลับมาอยู่บ้านได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์น้ำตาไหลไหมน้ำตาไม่ไหลครับแต่ผมคิดว่าชีวิตผมต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกอย่างคิดได้ในวันนั้นวันที่รู้ตัวว่าฉันมองไม่เห็นอะไรอีกแล้วตอนนั้นยังครับมาคิดสั้นอตอนนั้นคิดสั้นแบบพ่อผมไม่อยู่บ้านแม่ผมรับราชการเขาต้องไปทำงานผมอยู่กับยายผมก็ที่บ้านผมมันมีเต็นท์สนามอยู่ตรงสนามหญ้าบ้านผมมาฮะครับผมก็บอกให้ยายว่ายายผมอยากกินน้ำส้มแล้วยายก็ไปซื้อให้ผมใส่กางเกงบอลกางเกงบอลจะมีเชือกตรงนี้ uh-huh. ผมไปผูกคอผมกับไอ้ตรงเต็นท์นั่นแหละครับตรงเต็นท์สนามนั่นแหละไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วเพราะตามองอะไรไม่เห็นใช่คิดไหมว่าที่ไม่อยากอยู่เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนเลวเอาดีไม่ได้ฉันขอตายดีกว่าคิดอย่างนั้นไหมหรือว่าคิดว่าเฮ้ยตาฉันบอดมองอะไรไม่เห็นอยู่ไปก็ได้ค่ะแบบนั้นนะครับคิดแบบนั้นนะครับคิดอันหลังหรือคิดอันแรกอันหลังว่าตาบอดมองอะไรไม่เห็นใช่แต่อยู่ไปทำไมใช่ครับเอาเชือกกางเกงบอลเนี่ยไปผูกคอใช่แล้วผูกแล้วครับแต่เชือกมันทีแรกก็มัดแล้วผมก็รู้สึกว่าเออกำลังจะไปอะไรทรมานอยู่แล้วอยู่เชือกมันคลายเชือกขาดครับแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยใช่ครับยายกลับมาพอดีด้วยยายเห็นด้วยยายก็วิ่งมาแกะแต่ยายแกะไม่ถึงหรอกผมผูกสูงยายก็ร้องไห้ก็ประมาณนั้นนะครับครับถามที่พูดว่ายายร้องไห้เนี่ยอยากจะรู้ว่าแล้วเมื่อได้ยินเสียงยายร้องไห้ในความเป็นหลานเนี่ยทำแบบเนี้ยคิดได้หรือยังก็คิดได้ครับผมก็เลิกทำหมดเลย
เลิกครับหมายถึงว่าเลิกคิดสั้นนะนะไม่คิดจะทำแล้วตัวเองแล้วครับทีนี้ไอ้ตอนติดยาแล้วไปเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งตาบอดแล้วมาเจ็บป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและกลับมาพักฟื้นที่บ้านอาการติดยายังคงค้างอยู่ไหมค้างตอนตื่นอยู่ในโรงพยาบาลนะฮะตอนที่ยังได้มอร์ฟีนจากการผ่าตัดแล้วยังอยากที่จะเสพยาต่อไหมคิดว่าไม่เอาแล้วจบแล้วตอนนั้นไม่แล้วตอนที่แบบมาพักอยู่ที่บ้านแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใช่ครับแล้วมันอดได้อะก็ด้วยสภาพร่างกายมันไปเอาไม่ได้แล้วครับเอาไม่ได้ด้วยกับสภาพร่างกายหรือว่าใจไม่เอาแล้วตอนนั้นสภาพร่างกายมันไปไม่ได้แล้วครับเข้าใจแต่ใจนี่ยังแบบใจนี่ยังอยากอยู่ใจนี่ยังอยากอยู่ตอนเป็นใหม่ๆอ่ะนะครับครับใจยังอยากอยู่ใจยังอยากอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครยื่นมาให้นี่เอาไหมก็เอาเอาครับตกลงแล้วเนี่ยชีวิตคิดว่ามันจบแล้วตาก็บอดแล้วคิดจะผูกคอตายก็คิดแล้วมีคนมาช่วยกันดูแลกันต่อแล้วและคิดที่จะกลับตัวมันนาทีไหนที่จะกลับตัวตอนนาทีปี1ปีให้หลังมาเนี่ยครับ1ปีประมาณปีกว่าห่างจากวันที่ผูกคอตายเท่าไหร่ปีกว่าๆล่ะครับปีกว่าๆครับหลังจากคิดที่จะผูกคอตายคิดดำเนินไปแบบไหนชีวิตผมก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนเนี่ยครับจนผมได้มาฝึกใช้ชีวิตของคนชีวิตดำเนินไปเรื่อยๆมาจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมั้ยดีดีครับดีดีขึ้นดียาเสพติดเลิกครับความน้อยใจที่เกิดมาและตาบอดตอนวัย18มันก็ใช่ครับน้อยยังน้อยใจมั้ยฉันเป็นหนุ่มเหมือนกับเพื่อนคนทั่วไปแต่เขาสามารถเดินเห็นไปเที่ยวเฮฮาได้แต่ฉันมันหมดแล้วน้อยใจฮะน้อยใจครับไอ้ที่น้อยใจเพราะคิดฆ่าตัวตายแต่พอมันไม่สำเร็จใจมาช่วยครับแล้วยังคิดอะไรต่ออีกมั้ยไม่ละครับจบแล้วครับยาเสพติดก็ไม่เอาแล้วครับไอ้ตาบอดเนี่ยน้อยใจแต่ว่าพอผูกคอตายไม่สำเร็จใจมาช่วยไว้ก็ไม่เอาแล้วครับทีนี้ชีวิตประจำวันจากตาที่มองไม่เห็นใครช่วยดูแลใครช่วยจูงใครช่วยและข้าวปลาอาหารอะไรยังไงกินยังไงทำยังไงทำเองครับกินข้าวอะไรกินเองแล้วมันมองเห็นไหมไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นแล้วยังไงถึงได้ทำเองได้ก็เคยทำมาเมื่อก่อนเราก็จินตนาการว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ข้าวก็ป้อนกินเองทำน้ำอาบเองและตอนที่ไปตักข้าวจากหม้อมาเนี่ยยังมีคนหาให้หรือเราหาเองใหม่ๆก็แม่ก่อนแม่ไปทำงานแม่ก็จะซื้อมาไว้ให้ทันเป็นกับไว้อะไรเงี้ยอยู่บ้านแม่รับราชการใช่ลูกติดยาเกิดอุบัติเหตุจนทั้งตาบอดมีคำพูดจากแม่คำหนึ่งไหมว่าลูกทำแบบนี้นะแม่อายเขานะแม่รับราชการนะมีไหมตอนติดหนักๆกับแม่ก็ขอให้เลิกครับเพราะแม่อายเขาแม่รับราชการถ้าเกิดเขามาลูกว่าลูกติดยาแล้วลูกติดคุกเนี่ยแม่จะอายเขาขนาดไหนแม่ผมไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นแม่เขาห่วงว่าผมจะโดนจับมากกว่าอ๋อถ้าโดนจับติดคุกเขารู้ว่าลูกคนเนี้ยลูกคุณนายคนเนี้ยติดคุกแม่ก็อายเขาครับก็ขอร้องว่าเลิกเถอะลูกครับเขาเป็นห่วงผมไม่อยากให้ผมไปแบบอยู่ในวงจรนั้นนะแล้วลูกคนเดียวด้วยครับนะทีนี้ชีวิตประจำวันสามารถที่จะปรับตัวเองได้ไอ้สายตาที่บอดเนี่ยมันก็เหมือนว่าพออยู่ได้ชีวิตนี้ก็ดำเนินเรื่อยมาจนทั้ง1ปีคล้อยหลังครับถึงจุดเปลี่ยนครับเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนเนี่ยสำนึกตรงนั้นน่ะคิดอะไรถึงได้ฉันขอเปลี่ยนผมมันด้วยการที่แบบชีวิตผมว่างเงี้ยผมก็ไม่รู้อะไรตอนนั้นผมเริ่มเล่นโทรศัพท์ได้แล้วผมเริ่มรู้ว่าเออคนตาบอดก็ใช้สมาร์ทโฟนได้ใช้คอมได้อะไรเงี้ยเป็นวันที่แบบผมว่างอะไรเงี้ยผมก็เลยเล่นมือถือไปเรื่อยๆครับดู YouTube ดูอะไรเงี้ยก็ดูก็คือฟังเอาใช่แล้วไปเจออะไรไหมใน YouTube ไปเจอรายการเจาะใจครับเล่าให้ฟังสิครับ ผมก็ไปเจอเจาะใจเงี้ยก็ไปเจอคลิปของพี่โตเขาครับเขาก็แบบพูดเรื่องแบบเขาเลิกร้องเพลงทำไมแล้วก็รับอิสลามอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยฟังเขาตอนนั้นเป็นแฟนคลับของพี่โตเขาอยู่หรือเปล่าไม่ครับไม่แต่เปิดไปเจอพอดีครับเริ่มรู้จักพี่โตวันนั้นครับครับก็เหมือนกับในนั้นเขาจะบอกจะเน้นย้ำว่าโลกใบนี้เราคืออะไรแล้วก็เหมือนกับให้คิดว่าเราต้องตายแล้วไปไหนอะไรเงี้ยผมก็เลยตะหงิดขึ้นมาแบบ
แล้วแบบเขาแบบเป็นถึงนักร้องเขาแบบมีทุกอย่างนักร้องระดับหนึ่งของประเทศร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่เขาเลิกก็เลยคิดว่าแล้วตัวเราอ่ะแล้วยังไงต่อผมจำรายละเอียดในเนื้อคลิปไม่ได้ครับว่าพูดถึงอะไรถ้าส่วนใหญ่ไม่เป็นไรแต่ตัวเรากับพี่โตฟังพี่โตแบบนั้นแล้วแล้วคิดยังไงต่อกับตัวเองก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ลองศึกษาดูเรื่องอิสลามเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วก็จะมีอันกุรอานด้วยในห้องสมุดคนตาบอดนะครับจะมีอันกุรอานด้วยผมก็เลยไปศึกษาเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นนะครับครับฟังเอาฟังเอาว่าคืออะไรอะไรอะไรเนี่ยครับครับฟังอยู่นานไหมนานครับครับฟังอัลกุรอานพร้อมความหมายใช่ครับแล้วฟังพี่โตต่อไหมพี่โตนี่ผมจะฟังตอนแรกๆแล้วก็จะมาติดตามแกหลังๆที่แบบแกทำคลิปน่าจะเป็นใน YouTube น่าจะเป็นคนเอามาลงให้ครับที่แบบเป็นคลิปแกไลฟ์สดอยู่บ้านฮะก็ครับฟังอัลกุรอานพร้อมความหมายศึกษาไปเรื่อยๆใช่ครับศึกษาอยู่นานไหมนานครับแล้วในที่สุดในที่สุดก็คือมันอย่างนี้ก่อนนะผมฟังพี่โตฟังอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับครับทีนี้ผมเริ่มมารู้จักคลิปผู้รู้ต่างๆนานาของคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบจะมีคำพูดนึงด้วยที่เขาบอกว่าเราเคยคิดหรือเปล่าว่าทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยทำไมเราเป็นอย่างนี้เราแบบเราเคยร้องไห้กับพระเจ้าบ้างหรือเปล่าเราเคยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยว่าผมก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเหมือนกับก่อนนอนทุกคืนเลยผมจะคิดของผมนะคิดในใจว่าขอกับเนื้อกับตัวอะไรเงี้ยขอกับเนื้อกับตัวขอให้ผมเดินในทางที่ถูกขออะไรขอที่ขอไปเลยรอที่มุ่งถึงใครไหมมุ่งถึงพระเจ้าเนี่ยครับอ่าฮะครับครับมุ่งถึงพระเจ้าเรื่อยตอนนั้นศึกษาแต่อิสลามอย่างเดียวเลยหรือว่าศึกษาศาสนาอื่นไปด้วยหมดนะครับทุกอย่างฟังทุกศาสนาเลยใช่ครับแล้วก็มาเกาะติดตรงอิสลามครับครับไอ้จุดที่เราใจที่อยากจะติดตามต่อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนรู้บอกได้ไหมยิ่งค้นหามันยิ่งค้นหาก็ยิ่งเฮ้ยอย่างเงี้ยคือแบบเราเจอแบบความจริงไปเรื่อยๆครับครับแล้วสุดท้ายของผมเหรอมาพอฟังกูอ่านไปเรื่อยๆศึกษาอิสลามไปเรื่อยๆแล้วจุดท้ายตัดสินใจยังไงผมตอนที่มารับอิสลามใช่ไหมครับก่อนที่จะเข้าอิสลามเนี่ยมันถึงจุดไหนถึงได้เข้ารับอิสลามช่วงโควิดเนี่ยฮะช่วงโควิดอ่าฮะผมรู้จักอิสลามมาได้สัก4ปีประมาณเนี่ย3ปี4ปีใช่3 4ปีนี่ศึกษามาโดยตลอดครับแต่ยังไม่ได้เข้ารับยังครับอ่ะแล้วแล้วช่วงโควิดนี้ผมมารู้สึกว่าช่วงโรคระบาดช่วงอะไรเงี้ยแล้วแบบผมในระหว่างที่ผมสนใจอยู่ผมสนใจเรื่องวันคิยามะฮ์ด้วยเรื่องสัญญาณอะไรต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วผมก็แบบเลยรู้สึกว่าช่วงนั้นมันเหมือนกับมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วครับผมก็เลยแบบไม่รับวันนี้ผมก็อาจจะรับไม่ทันแล้วถ้าเกิดผมเสียชีวิตก่อนขึ้นมาเลยผมก็เลยตัดสินใจครับตัดสินใจไปรับกับผมไปที่ร้านโรตีร้านโรตีที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่เชียงใหม่ครับที่เชียงใหม่ครับไปหาเขาไปได้ยังไงเราตามไปเห็นไปหาเขาได้ยังไงผมไปเดินไปทำงานแล้วมันต้องผ่านอยู่แล้วครับไปทำงานอะไรผมเป็นหมอนวดที่เชียงใหม่ตรงท่าแพรแล้วเดินไปเหรอใช่ไกลไหม500เมตรประมาณอ๋อเหรอเดินไป500เมตรครับตาก็มองไม่เห็นใช่ไหมคำทางไปครับแล้วไปหาร้านโรตีครับซึ่งรู้ว่าเขาเป็นมุสลิมใช่ครับแล้วไปบอกเขาว่าไงบอกว่าผมอยากรับอิสลามครับแล้วเขาบอกว่าเขาให้เบอร์อีกคนหนึ่งให้ผมโทรไปผมก็โทรไปแล้วคนที่ผมโทรไปเขาไม่ให้ผมรับเขาว่าไงเขาบอกว่าผมมองไม่เห็นจะอ่านอังกูอ่านยังไงจะละหมาดยังไงเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ให้ผมรับเนี่ยแล้วผมก็ผิดหวังเนี่ยเสียใจไหมเสียใจนะครับเสียใจผมก็
ก็เครียดอยู่พักหนึ่งครับว่าแม่ทำไมไม่ให้ผมรับเลยจนผมตอนนั้นผมเริ่มมี Facebook เริ่มมีแล้วล่ะผมก็เลยติดต่อมาจากผมก็เลยแบบลองติดต่อมาในเพจนึงนะเพจใครอ่ะเพจคอมพานี B ครับเจอใครคุยกับใครไม่ใครไม่รู้นะเป็นแอดมินนะฮะผมก็แบบพี่แบงค์ป่ะไม่รู้ผมก็เนี่ยก็เล่าเรื่องให้เขาฟังว่าผมไปรับอิสลามกับป้าคนนี้แล้วเขาไม่ให้รับอะไรเงี้ยครับแล้วอีกวันนึงเขาก็เหมือนกับจะขอเบอร์ผมไปแล้วให้พี่ตาลโทรมาหาเงี้ยครับครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสรับกับพี่โตพี่ตาลนะครับพี่ตาลโทรไปหาครับครับผมพี่ตาลเขาน่ารักมากเลยครับก็ได้รับอิสลามครับครับดีใจดีใจครับจากวันนั้นถือวันนี้นานเท่าไหร่แล้วจริงๆแล้วผมรับประมาณเดือนมีนาเนี่ยครับเดือนมีนาครับด้วยกับสถานการณ์โลกที่มันแพร่ระบาดด้วยโควิดใช่ครับก็คิดว่านี่เป็นสัญญาณและสัญญาณเตือนแล้วที่จริงเราเห็นสัญญาณต่างๆนานาเล็กๆมันเยอะแต่เรายังไม่เห็นสัญญาณใหญ่ขนาดนี้ครับครับแล้วหลังจากรับอิสลามเนี่ยตอนที่จะรับอิสลามเนี่ยความเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ความเป็นลูกที่ตาบอดความเป็นลูกที่แม่รับราชการแล้วเข้ารับอิสลามเนี่ยได้บอกที่บ้านก่อนไหมไม่บอกครับไม่ได้บอกคือก่อนที่จะมารับอิสลามนี้มันก็มีโอกาสไปเป็นคริสเตียนอยู่ช่วงหนึ่งก่อนด้วยครับไปนี่คือไปศึกษาไม่ได้ไปศึกษาหรอกครับก็เนี่ยนะครับหลังจากที่ผมแบบดูอากับอัลลอฮ์มาเรื่อยๆเรื่อยๆจากที่ผมบอกครั้งต้นว่าก่อนนอนผมจะขอว่าเดินในทางที่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าอยู่ๆก็มีแบบพวกคริสเตียนอะไรมาหาผมเลยผมก็เลยแบบลองไปดูลองไปอะไรเงี้ยครับเขานำความช่วยเหลือมาให้ใช่ครับครับเรื่องเงินทองความเป็นอยู่เงินทองไม่มีครับไม่มีครับเอาคำพูดให้กำลังใจปลอบใจใช่ครับช่วยเหลือให้กำลังใจเขามาคุกคีอยู่นานไหมได้ประมาณอยู่พักนึงครับก็นานอยู่ครับแล้วก็ไม่ได้สัมผัสอยู่กับเขาอ่ะอยู่ครับสัมผัสอยู่แล้วก็แต่ใจผมเป็นอิสลามตั้งแต่แรกแล้วครับ อับราฮัมผมก็พูดเป็นอับราฮีมแล้วอับราฮีมแล้วต่างก็ไม่โอเคกับเขาเพราะว่ามันผูกพันอยู่กับอิสลามผมไม่โอเคในจะพูดดีไหมไม่ต้องพาพิงเขาเสียหายนะใช่ครับเอาทำไมดีไม่ต้องพูดไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่านะก็ไม่ตัดสินใจครับไม่ตัดสินใจครับก็กลับมาเดินศึกษาอิสลามต่อใช่ครับจนกระทั่งเข้าทางอิสลามนะครับและไอ้ความเป็นลูกของพ่อแม่ความเป็นลูกที่ตาบอดเนี่ยแล้วพอแม่รู้ว่าเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยทางบ้านเป็นไงทีแรกเขาก็หาผมเฟื่องสติเฟื่องหลังจากที่แบบอาจจะใช้ยาเสพติดเยอะอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนที่แบบฟุ้งนิดหน่อยหมายถึงว่าความคิดฟุ้งอะไรเงี้ยเขาบอกไอ้นี่ล้ำอะไรเขาก็ไม่ถือสาอะไรใช่ครับเพราะเขาว่ามันเขาคิดว่ามันไม่จริงครับครับแล้วทุกวันเขาเชื่อเยอะว่าจริงแล้วหลังจากที่เขาแบบไม่เห็นผมเป็นแบบนี้เขาโอเคเยอะครับครับเขาเห็นผมเป็นแบบนี้เขาโอเคเยอะเห็นผมเป็นแบบไหนผมเปลี่ยนไปเยอะหนึ่งคือผมไม่ดื่มผมไม่สูบไม่ดื่มไม่สูบครับอ่ะฮะก็แบบเนี้ยครับที่มันเคยแบบใช้ชีวิตแบบเสเพอะไรเงี้ยก็จบแล้วครับครับชีวิตเราเมื่อเข้ารับเสร็จแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใช่ครับทุกวันนี้พ่อแม่โอเคแล้วโอเคครับครับแล้วเดินทางจากเชียงใหม่ไปฝึกกายภาพที่นครปฐมใช่ครับและจากนครปฐมไปไหนต่อจากนครปฐมมาจรัญมันอยู่ที่จรัญมาเรียนที่จรัญอะไรเงี้ยมาเรียนอะไรเรียนนวดเรียนอะไรอ๋ออ่ะเป็นหมอด้วยแผนโบราณใช่ครับจบคอร์สจบครับจบคอร์สผู้ช่วยแพทย์หลังจากนั้นก็ทำงานกลับไปทำงานที่เชียงใหม่ไปทำงานเชียงใหม่ครับครับแล้วยังไงถึงมากรุงเทพเนี่ยแหละครับที่ผมช่วงโควิดเลยผมตกงานที่เชียงใหม่ตกหมดเลยอะไรหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบผมรับอิสลามไปแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปละหมาดด้วยครับไม่ได้ทำอะไรแล้วผมไปมัสยิดผมก็จะติดในใจอย่างนึงตอนที่แบบ
คุณป้าคนนั้นที่เขาบอกว่าผมรับอิสลามไม่ได้อะไรอย่างผมก็กลัวไปเจอแบบอะไรเงี้ยผมทำให้ผมไม่ค่อยกล้าไปทำให้ผมไม่ค่อยกล้าไปสุราครับเดี๋ยวเขาจะถามว่าเฮ้ยวันนั้นรับไม่ได้แล้วรับกับใครมาอะไรเงี้ยแล้วเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจนแบบผมสำหรับหลังช่วงหลังอันนี้นะครับช่วงหลังเดือนบวชมาแล้วผมก็เลยว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างอะไรครับก็เลยลองมาสมัครงานที่กรุงเทพแบบลองโทรหาพี่ตาลอะไรอย่างเงี้ยหาใครหาบางตาลครับรับเลยไหมครับรับเลยครับเขารู้ไหมว่าเราตาบอดรู้ครับรู้แล้วเขาถามว่าจะทำอะไรได้ตาบอดผมขอเขามาทำงานในมาตรา35ครับซึ่งมันมีกฎหมายควบคุมไว้ว่าบริษัทเนี่ยต้องรับคนพิการเข้าทำงานใช่ครับครับจำนวนเท่าไหร่ครับต่างหนึ่งคนสองคนร้อยต่อหนึ่งหนึ่งต่อร้อยแล้วเรานี่เป็นหนึ่งในร้อยของคอมมานีบีพิเศษมากเลยนะพิเศษมากเลยนะครับทำดีแล้วครับถามจริงๆว่าตอนที่อยากจะเข้ารับอิสลามแล้วไปเขาก็ไม่ต้อนรับเนี่ยแล้วก็ทำให้ไม่กล้าไปมัสยิดเพราะกลัวเขาจะดูถูกดูแคลนว่าไอ้นี่มึงเป็นใครว่ามึงตาบอดมึงไปเข้ารับอิสลามผิดหวังไหมผิดหวังครับผิดหวังนะผิดหวังตั้งแต่แรกผมแต่ผมคิดว่าเป็นอาจจะเป็นบททดสอบที่แบบถ้าผมไม่พยายามผมก็คงไม่ได้ชาฮาดะห์ครับแล้วก็ช่วงตกงานก็เครียดด้วยไปมัสยิดก็ไปไม่ได้ไม่มีใครยินดีต้อนรับเลยเครียดครับติดต่อมาทางคอมมูนิตี้ครับได้คุยกับบางตาครับบางตารับเข้าทำงานครับเดินทางจากเชียงใหม่มาครับใครให้ค่ารถมาจากเชียงใหม่มาเหรอครับจากเชียงใหม่ผมน่าจะมีเงินติดตัวมานิดหน่อยเนี่ยแล้วทางบ้านจะยอมที่จะให้เดินทางไกลมาเลยทางบ้านก็เป็นห่วงอะครับเขาก็เป็นห่วงแต่สุดท้ายก็ได้มาเนี่ยครับแล้วทุกวันนี้ติดต่อกับทางบ้านอยู่ติดต่อครับแต่ว่าดูบทสัมภาษณ์ดูคำพูดเห็นรอยยิ้มเนี่ยทุกวันนี้เหมือนกับมีความสุขนะมีนะครับมีความสุขครับมีเดินกินครับมีงานทำครับมีญะมาอะห์ที่ดีครับไม่พบกับการดูถูกดูแคลนใช่ครับก็โดยรวมมาดีเลยครับครับครับเมื่อย้อนกลับไปสู่อดีตชีวิตมันคนพลิกผันมันคนละบทเลยใช่ครับนะครับแล้วก็ไม่กลับไปอีกแล้วครับลองบอกพี่น้องว่าชีวิตหลังจากเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้เรามีความสุขใจเนี่ยอยู่ตรงไหนผมว่าผมได้รับการต้อนรับจากอัลลอฮ์แบบที่ผมเดินเข้ามาเต็มเปี่ยมเลยครับเต็มเปี่ยมเลยผมโอ้โหใช้คำว่าเต็มเปี่ยมเลยเนี่ยใช่เต็มเปี่ยมเนี่ยหนึ่งสองสามให้ฟังดิผมไม่รู้จะพูดเป็นคำพูดยังไงอะคือแบบความรู้สึกผมแบบทุกอย่างแบบทุกอย่างเลยนะผมใช้คำว่าทุกอย่างเลยนะทุกอย่างโอเคหมดเลยครับอันทำดูดีแล้วความด้อยค่าในตัวเราเนี่ยมันถูกลบไปหมดถูกครับอดีตที่เคยเสพยาตั้งแต่อายุ15ทุกวันนี้ไม่เคยคิดถึงแล้วมันจบไม่หมดแล้วครับจบมาไอ้ความเป็นคนตาบอดไม่เห็นเส้นทางเดินแต่ว่ากลับเห็นแสงสว่างขอเหรอครับไอ้นี่มันเต็มเปี่ยมแล้วครับมันเต็มเปี่ยมแล้วมันหาอะไรมาทดแทนไม่ได้แล้วครับแม้ว่าเราจะไม่เห็นเส้นทางที่จะก้าวเดินไปแต่เราสามารถเห็นแสงสว่างของเราได้ครับนี่คือความเต็มเปี่ยมของชีวิตแล้วครับถ้าตายลงในนาทีนี้ก็ถือว่าตายในสภาพที่ว่ามีความสุขใจก็แบบนั้นนะแต่ผมก็อยากจะทำให้ดีกว่านี้ครับครับอยากจะทำให้ดีกว่านี้ครับอยากทำอะไรผมไม่รู้ว่าผมจะยังไงอ่ะผมไม่รู้ว่าจากความเชื่อว่าเราจะอยู่บนจันทร์นะครับผมก็อยากแบบอยากทำให้มันมั่นใจที่สุดก่อนที่จะเสียชีวิตครับแต่สภาพแวดล้อมหนึ่งเราได้บริษัทที่ดีได้หัวหน้างานที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนี่คือความสุขในชีวิตประจำวันครับแล้วมีศาสนาครับที่ดีครับนี่คือที่สุดแล้วครับนะครับทำดูดีแล้วดีใจดีใจแง่คิดที่เราอยากจะฝากไว้ต่อหน้าพี่น้องตัวนี้ความเป็นเด็กที่เสพยาความมีแม่ที่รับราชการความตาบอดที่เกิดขึ้นกับตัวเราในวัยเท่านี้
อยากจะฝากอยากจะบอกอะไรกับบททดสอบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้คนที่ตาดีทั้งหลายเขาได้ยินว่านี่คือคนตาบอดที่เคยติดยาเคยเป็นเด็กที่เสพเพแต่วันนี้ตัดทิ้งทุกอย่างได้สามารถที่จะเดินอยู่ข้างเคียงกับคนตาดีที่เขามองเห็นแสงสว่างด้วยวิถีของอิสลามได้เนี่ยอยากจะฝากข้อคิดอะไรให้กับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมตื่นเต้นทุกคนเห็นรอยยิ้มของเขาเนี่ยผมว่าพี่น้องจะมีความสุขนะครับคืออัลเลาะห์ให้โอกาสกับเขาและเขาก็ดีใจที่อัลเลาะห์ได้ให้โอกาสกับเขาเขาใช้คำพูดนึงผมว่าผมประทับใจว่ามันเต็มเปี่ยมแล้วชีวิตของเขานี่มันเต็มเปี่ยมแล้วที่เหลืออยู่เขาจะเติมเต็มให้มันดีกว่านี้ด้วยความพยายามของเขาเขาโชคดีที่มีบริษัทที่ดีมีหัวหน้างานที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีและเขาสามารถที่จะเดินไปในหนทางที่คนตาดีอาจจะเดินพลาดแต่เขากลับเป็นคนที่ก้าวเดินได้อย่างที่คนตาดีอาจจะแพ้เขาได้ก็เลยอยากจะให้เขาได้ฝากข้อคิดไว้ให้กับเราที่สามารถจะเห็นเส้นทางเดินจะเป็นที่เราเดินหลงทางเราเดินผิดทางได้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าทุกวันนี้เราพร้อมหรือยังครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะเสียชีวิตวันไหนไงครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราพลาดไปตรงไหนแล้วก็เราจะตอบเรายังไงถ้าเกิดเราถูกถามว่าเราทำแบบนั้นทำไมที่แบบหมายถึงว่าในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราลองสำรวจตัวเองก่อนเราต้องแบบผมคิดว่าต้องอยู่ในสถานะที่แบบพร้อมที่จะเสียชีวิตไปอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยแบบคนเราก็ต้องเสียชีวิตอยู่แล้วครับทำดีเลยทำดีครับเขาบอกเราต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะตายเราต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะตายเพราะทุกคนต้องตายอยู่แล้วเป็นคำพูดที่สวยงามมากและผมไม่รู้ว่าจากบทสนทนาตรงนี้มันทำให้พี่น้องท่านหนึ่งครับที่อยากจะเข้ารับอิสลามในวันนี้ตรงนี้ตอนนี้เชิญครับเชิญครับอ่ะชาริฟดูด้วยพี่น้องจะพึ่งไปไหนเดี๋ยวผมมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งสั้นๆสั้นๆก่อนที่เราจะลุกจากตรงนี้จากกันไปเพราะงานนี้มีแค่เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองครับผมจะมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งสั้นๆอ่ะน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับนาทีสุดท้ายปลายทางของงานในวันนี้ที่จะมีพี่น้องท่านหนึ่งจะเข้ารับอิสลามตรงนี้มูอาดกล่าวสลามกับพี่น้องครับพูดอะไรกับพี่น้องนิดนึงครับเดี๋ยวจะให้บางตาได้ขึ้นมาครับอ่ะมูอาดเดี๋ยวพูดอะไรพี่น้องอีกสักคำครับดีใจไหมที่ได้มางานนี้วันนี้ดีใจครับผมรู้สึกเป็นเกียรติแต่ผมก็ที่จริงผมก็มีคำพูดเยอะนะแต่ผมเอาคำพูดเยอะพูดอีกคำนึงอ่ะแต่ผมอย่างนี้ผมพูดไม่ออกครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าก็อยากจะฝากถึงเรื่องเนี่ยครับลองคิดว่าแบบตอนนี้เราทำอะไรอยู่นะครับเราทำเพื่อใครนะครับครับเราทำอะไรอยู่จะทำเพื่อใครแล้วเราต้องพร้อมที่จะตายใช่ครับทำนะครับนะขอดูให้มูอาได้ก้าวเดินไปในหนทางที่พบกับแสงสว่างขอรับเดินไปในหนทางที่เที่ยงตรงและก็พบจุดหมายปลายทางณสวรรค์ของพระองค์นะครับผมอ้าวอามิตอมรครับผมนะเดี๋ยวจะเชิญพี่ตาลขึ้นมานั่งแทนที่ครับนะ
แต่เดี๋ยวนั่งรอข้างล่างนิดนึงครับเดี๋ยวกันแล้วก็เดี๋ยวอมิตรอมรมารับไปพี่ตังเชิญครับฮะครับชื่ออะไรครับได้ไหมได้ครับมองถึงบ้านเปลี่ยนมาครับชื่ออะไรชื่ออะไรเอาอนี้เลยเอาเลยเอาชื่ออะไรก็ได้ชื่อที่อยากจะบอกว่าเราชื่ออะไรชื่อทางการนะครับถ้าเกิดรับก็เป็น YL ครับฮะ YL ครับอาจารย์ YL YL ใช่อ๋อ YL YL แล้วก็อยู่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนอยู่คลอง4ครับคลอง4ใช่ครับไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ได้เป็นแล้วก็ที่มางานเนี้ยมันยังไงถึงได้มางานนี้เราไม่ได้เป็นมุสลิมแต่มางานเนี้ยใครชวนมาใครชักชวนก็เป็นบังอามัดครับบังอามัดไหนอามัดคนไหนครับอามัดยกมือหน่อยอ๋ออามัดจากยักษ์เหรอใช่ครับอ๋อเพื่อนกันเหรอรู้จักกันครับอ๋อเขาชวนมาครับผมแล้วรู้ไหมว่างานเนี่ยเป็นงานต้าดงมาสามนะใช่ครับอ่ะแล้วเจตนามาเนี่ยมาเพื่อจะมาดูบรรยากาศของงานหรือว่าตั้งใจจะมารับอิสลามเลยมาดูด้วยแล้วก็ตั้งใจมารับด้วยครับเอาเลยใช่ครับแล้วก็ศึกษาอิสลามมานานแล้วเหรอก็ศึกษามามันก็ไม่ได้แบบจริงจังนะครับคือผมในตลอด2ปีนะผมก็ศึกษามาเรื่อยๆครับ6ปีคือเคยมา2ปีครับคือเคยมาที่นี่แล้วเคยมานานแล้วเคยมาแล้วมาตั้งตรงมาเนี่ยใช่ครับก็ต้องปีที่แล้วสิใช่ครับแล้วปีที่แล้วเนี่ยรู้จักอิสลามแล้วครับผมแต่ยังไม่เข้ารับยังครับเหตุผลวันนั้นที่ยังไม่เข้ารับก็คือผมเป็นคนพุทธเดิมครับคือยังไม่ได้บวชอ๋อยังไม่ได้บวชก็คิดว่าจะทดแทนบุญคุณให้พ่อแม่ก่อนใช่ครับและหลังจากปีนั้นมาถึงปีนี้เนี่ยบวชแล้วยังครับแล้ววันนี้จะเข้ารับอิสลามแล้วมันก็ไม่ได้บวชแล้วนะครับผมรู้ครับอ่าฮะเป็นแฟนคลับบางตัวบางตาครับรู้จักบางตัวบางตาจาก YouTube ใช่ครับรายการนี่แหละครับรายการโตตาเลยใช่ครับอ่าฮะแล้วปีที่แล้วไม่รับเพราะว่ายังไม่ได้บวชคิดว่าจะบวชก่อนใช่ครับคือจริงๆผมก็จะเกือบจะได้รับแล้วครับที่ค่ายเคยไปเข้าค่ายอิสลามด้วยเคยได้รับกับบางโตที่ที่ไหนนะก็ไปบรรยายด้วยที่ค่ายครับอ๋อค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตอิสลามใช่ไหมผมเข้าไปปีไหนปีไหนปีที่แล้วเนี่ยปีที่ผ่านมานู่นนะครับสองปีปีที่แล้วไม่ได้จับปีที่แล้วไม่ได้จับอ๋อเดี๋ยวอ๋อค่ายอาจารย์เนี่ยใช่ใช่อาจารย์จำเขาไม่ได้โอ้โหคนมันเยอะโอ้โหรอที่เขาเชียร์กันจะให้รับกันนะครับในค่ายอาจารย์จำได้ไหมตอนนั้นไม่ตัดสินใจใช่ครับเพราะอะไรวันนั้นที่ไม่ตัดสินใจก็ยังไม่ได้บวชนี่แหละครับอาจารย์อ๋อเหตุผลที่ยังไม่ได้บวชใช่เอางั้นกลับมาว่าจุดที่จะรับอิสลามเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนก็คือผมบอกตรงเลยนะครับว่าคือผมก็ไม่ได้เชื่อในอัลเลาะห์มาก่อนพาอัลเลาะห์มาก่อนแล้วคือผมก็ไม่ได้เคยสัมผัสได้เลยถึงแม้ว่าผมจะลองขอลองอะไรดูแต่ผมก็ไม่เคยได้สัมผัสเอามือออกจากไมค์ก็ได้มันไม่ได้ยินก็อยากจะแบบลองรับดูครับรับเพื่อที่ว่าแบบผมเชื่อครับว่าอัลเลาะห์ต้องให้อะไรกับในสิ่งที่ดีกับผมแน่ๆเดี๋ยวลองรับในความคิดเดิมด้วยวันนี้ที่จะลองรับอ่ะความคิดเดิมว่าจะลองรับหรือว่าวันนี้คิดว่าจะลองรับวันนี้เลยครับไอ้ลองรับไม่ได้ต้องรับแบบจริงๆรับเลยครับไม่ใช่ฮะแล้วถ้าเกิดว่ารับไปแล้วก็ขอแล้วร้องไม่ให้แล้วทำไงกลับออกไปใหม่ก็ไม่ครับก็จะพยายามขอไปเรื่อยๆไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอัลเลาะห์ไม่ได้ให้วันนี้แต่อัลเลาะห์อาจจะให้พรุ่งนี้อัลเลาะห์ไม่ได้ให้ในโลกนี้แต่อัลเลาะห์จะให้โลกหน้าสิทธิอยู่กับพระองค์ตามมีหน้าที่ขอไปเลยครับผมนะทุกอย่างไม่มีใครได้สมหวังดังใจทุกเรื่องทุกอย่างมันมีได้และมันมีที่ไม่ได้ในวันนี้ครับแต่มันจะรอผลกับเราในวันหน้าเป็นไปได้ครับเพราะนั้นอย่าบอกว่าลองรับด้วยความมั่นใจเลยเอาจุดที่อยากรับอิสลามเนี่ยจุดไคลแม็กซ์ของมันเลยเนี่ยจุดพีคของมันเลยคือตรงไหนที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นนะครับก็คือ
คือศาสนาอิสลามเนี่ยที่ผมชอบคือมันพิสูจน์ได้ครับทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางอะไรมันไม่ต้องแบบไปมีความเชื่องมงายหรือว่าไปแบบไปหลงสิ่งเชื่อสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรนะครับไหนๆบางตามมานั่งตรงนี้แล้วแล้วก็เรียนรู้จากรายการโตตามมาโดยตลอดครับพูดตรงนี้ให้บางตามได้ยินไปเลยว่าได้อะไรจากรายการโตตามบ้างก็มันก็ได้หลายๆอย่างนะครับเกิดปัญญาครับผมพอบางตามตามพูดในพับมองเห็นเลยครับรายการเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยจูงใจให้เราเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนทั้งมาถึงวันนี้ใช่ครับครับกลับไปบ้านพ่อมีพี่น้องกี่คน2คนครับ2คนนี่คือคนเป็นน้องครับเป็นน้องมอดกที่แบ่งกัน2คนนะครับผมแล้วจะเข้าได้ตอนเข้าไม่ให้มอดกอ่ะก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับกลับไปบ้านเนี่ยคิดว่าจะมีปัญหามั้ยมันบอกถามว่ามีมั้ยมันก็อาจจะมีครับแต่ผมก็จะพยายามทำให้ที่บ้านเขาเข้าใจตัดสินใจแล้วครับผมครับผมอาเสียใหม่นิดนึงตัดสินใจแล้วกลับไปบ้านไม่ว่าจะเกิดขึ้นก็พร้อมครับแต่ว่าขอให้ใจเย็นๆนะไปพูดจาเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่เราอธิบายความด้วยความเป็นอิสลามค่อยๆพูดจาด้วยความสงบเสงี่ยมอ่อนน้อมถ่อมตนในฐานะที่เราเป็นลูกเอาบางตามจะมีอะไรแนะนำเราทำตัวให้ดีอ่ะเหมือนกันเมื่อกี้ใช่ไหมพ่อแม่เขายอมรับวิธีการบอกที่ดีที่สุดคือเขาเห็นเราปฏิบัติตัวมันเป็นความน่าเชื่อถือที่สุดละนะไม่ต้องไปยัดคือของอร่อยเนี่ยต่อให้อร่อยยังไงไปยัดก็ไม่อร่อยเราทำตัวเราเองนะครับจากนาทีที่เข้ารับอิสลามไปกลับไปเนี่ยคิดอะไรที่มันเป็นบวกทั้งสิ้นอย่าคิดอะไรที่เป็นลบกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดอัลลอฮ์หาทางออกให้กับคนที่มั่นคงอยู่กับศาสนาของพระองค์อย่าไปกลัวอย่าไประแวงว่าอันนั้นอันนี้จะเกิดขึ้นนะครับกลับไปเนี่ยพร้อมกับหัวใจที่ศรัทธาแล้วขอดุอาจารย์แล้วว่าขอร้อยได้หาทางออกให้กับชีวิตของเราไม่ว่าจะเกิดขึ้นก็ขอให้มันคลี่คลายไปในทางที่ดีครับมั่นใจเต็มร้อยแล้ววันนี้ปฏิญาณตนด้วยกับหัวใจที่ศรัทธาไม่ว่าจะเกิดขึ้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งอื่นนะและถ้าเจอปัญหาก็ขอให้ผู้จัดด้วยดีและผมขอดูอาให้นะอาจารย์ได้เปิดทางออกสำหรับเรากับการก้าวเดินไปอย่างสวยงามตลอดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะพร้อมพร้อมนะเคยกล่าวมาเคยท่องกล่าวคำกล่าวมายังยังไม่เคยครับยังไม่เคยเลยแต่เคยดูแบบรับอยู่อะไรงั้นนี่ลองก่อนได้ครับนะลองกล่าวก่อนนะเอาเลยนะไม่ลองเนี่ยบิสมิลลาห์อ่ะเอาเลยครับด้วยหัวใจด้วยหัวใจครับผมนะอ่ะงั้นว่าตามผมเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วเดี๋ยวเป็นภาษาที่เป็นความหมายได้ครับบิสมิลลาห์แล้วก็ยืนจัดกับคำที่เรากำลังจะกล่าวนี้ครับนะอัชฮะดูอัชฮะดูอัลลาห์อัลลาห์อิลาฮะอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนะอันนะมุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์เป็นศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรนาทีนี้เราเป็นมุสลิมนะนะดีใจด้วยนะไม่มีบาปนะตอนนี้คือเราเหมือนเกิดใหม่เลยนี่คือผ้าขาวสถานะเราสูงกว่าคนอื่นละนี่คือผ้าขาวที่มันสะอาดมันไม่มีสิ่งใดที่เปื้อนเปื้อนในผ้าขาวนี้เพราะนั้นให้รักษาความสะอาดดีไว้อย่าให้มันเปื้อนเปื้อนเพราะเมื่อมันเปื้อนแล้วเนี่ยเราต้องเสียเวลาที่จะซักมันแล้วซักมันก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่รักษาความขาวความสะอาดความบริสุทธิ์นี้ไว้จากวันนี้จนกระทั่งถึงวันตายนะดีใจด้วยกับวาเอลนะมี
ข่าวบอกอาจารย์เมื่อกี้ผมออกไปรับอีก2คนวันนี้งานอาจารย์3คนทําดุลิลละทําดุลิลละยังอยู่มั้ยเนี่ยไปแล้วผู้ชายผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึงมีเพื่อนละวันนี้ครับทําดุลิลละยังไงครับครับอ่ะต่างจะฝากอะไรให้น้องไม่เป็นไรแล้วครับก็อาจารย์ฝากเรียบร้อยแล้วก็คือถ้าตายพร้อมกันตอนนี้คุณเป็นชาวสวรรค์แน่ๆคนเดียวเพราะฉะนั้นก็ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสูงส่งเท่านี้ละนะชาฮาดะแล้วก็กลับไปก็พยายามรักษาสถานะนี้ไว้นะบางทีอยากนั่งลงก่อนแป๊บนึงผมขอเวลาไม่เกิน5นาทีแล้วจะปิดฉากเวทีที่ตรงนี้ครับสั้นๆพี่น้อยจะเพิ่งลุกไปไหนครับผมขอเวลาสั้นๆครับไม่น่าจะถึง5นาทีนะเราจะกลับไปด้วยกันกับสิ่งที่ผมถือว่าเป็นแขกรับเชิญของรายการจดหมายจากเรือนจำตัวเขาไม่ได้มาแต่เขาเขียนจดหมายมาผมจะอ่านสั้นๆแล้วเดี๋ยวทีมงานนะบังหมัดเดี๋ยวปูผ้านิดนึงครับเอาตรงท้ายแล้วกันเพื่อให้ทำไมอาจารย์เกินเวลาได้อยู่คนเดียวอะเมื่อกี้ผมตรงเวลาโทษทีเมื่อกี้ผมสาวว่ายาวกับผมนั้นนี่ผมอยากจะให้งานนี้มันปิดท้ายด้วยกับความประทับใจมีคนเข้ารับสลามบนเวทีหนึ่งท่านและก็ข้างล่างอีกสองท่านและก็จดหมายฉบับนี้มันจะบอกอะไรกับเราได้เขียนมาจากเรือนจำที่จังหวัดปทุมธานีเขาเขียนมาบอกว่าถึงอาจารย์โชติรินอับดุลบาดีอาจารย์สบายดีนะครับมาเขาขึ้นต้นด้วยสลามก่อนแล้วลายมือสวยมากต่างๆผมอาจจะต้องเข้าไปหัดในเรือนจำลายมือสวยมากนะเขียนตัวบนตรงลายมือสวยมากอัสสลามุอะลัยกุมถึงอาจารย์โชติรินอับดุลบาดีอาจารย์สบายดีนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวเองครับผมชื่อจุดๆๆเป็นมุสลิมเดิมมาโดยกำเนิดที่ผมเขียนถึงอาจารย์วันนี้ก็เพียงแต่อยากจะขอบคุณอาจารย์และทีมงานทุกๆท่านที่เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมและพี่น้องมุสลิมทุกคนที่อยู่ในกำแพงสี่เหลี่ยมแห่งนี้มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงตัวเองส่วนหนึ่งมาจากงานเขียนสารใต้ร่มงานสามของอาจารย์ทั้งที่พวกผมเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกแต่พวกผมก็มีโอกาสได้อ่านงานเขียนที่มีคุณค่าของอาจารย์และทีมงานนับเป็นความเมตตาขอร้อยอย่างแท้จริงสถานะของผมตอนนี้อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอกในสายตาของใครบางคนแต่ในสายตาของผู้ที่มีอีหม่านอย่างมั่นคงแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในนี้ยังมีค่าสำหรับพวกเขาอย่างแน่นอนทุกครั้งที่เราส่งผู้มีความรู้เข้ามาก็คือมานาซีฮัตอบรมพวกผมจะมีความดีใจมีความสุขและไม่ลืมที่จะขอบคุณอัลเลาะห์พอเห็นคณะอบรมถือหนังสือใต้ร่มเงาอิสลามมาฝากยิ่งดีใจเป็นสองเท่าบางครั้งถึงกับต้องจัดคิวกันอ่านผมนำสารใต้ร่มเงาของอาจารย์มาเป็นแนวทางในการพูดในการประชุมมุชาวะเราะห์ทุกวันหลังละหมาดอัสรีซึ่งมีพี่น้องให้การตอบรับเป็นอย่างดีหลายๆคนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะงานเขียนของอาจารย์และทีมงานอัลฮัมดุลิลละห์ขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนบรรดาคณาจารย์ทุกท่านด้วยวันนี้ผมอยากจะบอกต่อพี่น้องที่เป็นผู้ต้องขังมุสลิมทั่วประเทศทุกคนว่าการที่เราทรงทดสอบให้เราต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำผมคิดว่ามันเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่องค์ทรงมอบให้เรานะพี่น้องคิดดูให้ดีนะว่าถ้าหากเราใช้ชีวิตผิดๆอยู่ข้างนอกแล้วตำรวจก็จับเราไปได้ตำรวจจับเราไม่ได้เราใช้ชีวิตผิดๆอยู่ข้างนอกและตำรวจจับเราไม่ได้แต่เราจับเราเอาชีวิตเราไปในตอนนั้นแหละเราจะทำยังไงนี่คือจดหมายฉบับแรกที่เรือนจำเขามีกฎเกณฑ์ว่าเขียนได้แค่15บรรทัดเขาจบจดหมายฉบับแรก15บรรทัดเขาต่อในบรรทัดในจดหมายฉบับที่2ในบรรทัดแรกเขาบอกว่าเราจะทำยังไงดีจะมีโอกาสได้กลับมาแก้ตัวมีโอกาสได้เตาบ้าตัวเหมือนตอนนี้หรือเปล่าวินาทีนี้อัลลอฮ์ให้โอกาสแล้วถ้าพวกเราไม่รีบไขว่คว้าเอาไว้ก็แสดงว่าพวกเราไม่ฉลาดเลยซึ่งชีวิตของพวกเราในตอนนี้มันสอดคล้องกับหะดีษบทหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ว่าถ้าเราต้องการจะให้ใครได้รับความดีพระองค์จะทรงทดสอบเขาด้วยความลำบากนบีบอกว่าลูกหลานของอาดัมนั้นมีความผิดแต่คนที่ผิดคนผิดที่ดีที่สุดคือคนที่
มันเตาบ้าตัวเหมือนที่อาจารย์เคยบอกว่าเมื่อคิดยังโอกาสก็ยังอาจารย์ครับผมทราบข่าวว่าอาจารย์สุขภาพไม่ค่อยดีผมขอให้อาจารย์ดูแลสุขภาพให้หายป่วยในเร็ววันนะครับจะได้กลับมาทํางานที่อาจารย์รักไปจนกว่าลมหายใจสุดท้ายของอาจารย์ถึงแม้หากอาจารย์ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วก็ขอให้สานใต้ร่มเงาอิสลามของอาจารย์มีผู้สืบสานต่อผู้สนับสนุนไปจนถึงวันสุดท้ายของดุนยานะครับอีก2ปีผมจะพ้นโทษอินชาอัลเลาะห์ผมอยากเป็นสมาชิกของอาจารย์อยากพบอาจารย์อยากมีส่วนร่วมอยากทำงานศาสนาเหมือนอย่างอาจารย์ผมขอวิงวอนขอพรต่อพระองค์ทุกวันขอให้ได้มีโอกาสทำงานเพื่ออัลเลาะห์เพื่อสังคมบ้างขอบคุณอัลเลาะห์มากที่พระองค์ทรงบททดสอบแบบนี้ให้กับผมทำให้ผมมองเห็นแสงสว่างมีความหวังมีความสุขกับการทำอิบาดะห์สุดท้ายขอชูกรขอบคุณพระองค์อย่างสุดซึ้งที่ทรงให้โอกาสผมได้เขียนจดหมายมาคุยกับอาจารย์อาจารย์และทีมงานคือแรงผลักดันให้ผมและพี่น้องผู้ต้องขังมุสลิมทุกคนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้รับความรู้มากมายและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนสิ่งที่ดีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ให้กับคนรักของพระองค์ทุกท่านด้วยและหวังว่าจดหมายของผมคงจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันได้บ้างไม่มากก็น้อยอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยสลามและดุอานี่คือจดหมายจากเรือนจำที่เขาไม่มีโอกาสได้นั่งคุยกับเราแบบนี้แต่เขามีโอกาสได้อ่านวารสารใต้ร่มเงาอิสลามที่เราส่งเข้าไปถึงเขาและเขาดีใจที่เขามีโอกาสได้สัมผัสข้อความข้อเขียนในหนังสือและได้เปลี่ยนแปลงตัวเองผมนำจดหมายนี้มาอ่านเพื่อเห็นว่าโอกาสเขาไม่ได้ง่ายเหมือนกับเราแล้วเขาพูดถึงเราเขาขอดูให้กับเราก่อนที่พี่น้องจะพ้นออกจากประตูตรงนี้ไปเราจะปูผ้าไว้ผืนหนึ่งเพื่อให้พี่น้องทุกท่านได้มีส่วนร่วมหนังสือจะส่งเข้าเรือนจำทุกเดือนทุกเดือนตอนนี้ผมส่งเข้าเรือนจำใครที่เป็นสมาชิกเบอร์อ่านดูจะมีคำขอบคุณจากเรือนจำเนี่ยส่งมาถึงเราทุกเดือนท่านจะเป็นคนหนึ่งได้ไหมที่จะวางเงินลงบนผ้าเพื่อที่จะให้หนังสือใต้ร่มอาจารย์ได้มีโอกาสให้คนในเรือนจำเขาได้อ่านเหมือนกับจดหมายฉบับนี้ที่เขาเขียนมาผมบอกกับพี่น้องได้เลยว่าไม่ใช่แค่เพียงจดหมายฉบับเดียวที่เขียนมาหลายต่อหลายคนครับที่เขียนมาเขาอยากอ่านหนังสือแต่เขาไม่มีโอกาสได้ซื้ออ่านเราจะเป็นคนหนึ่งได้ไหมที่จะเป็นคนหนึ่งครับมีส่วนร่วมกับการทำความดีให้คนได้เข้าใจอิสลามและได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเชิญทีมงานครับได้ปูผ้าแล้วก็พี่น้องครับอาบปูไว้แล้วครับนะที่จริงผมอยากจะให้ไมค์ของพี่น้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแต่ว่าบางตามบอกผมใช้เวลามาเยอะแล้วก็นะหรือว่าถ้าใครอยากจะได้ถ่ายทอดความรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งกับงานในวันนี้มีไหมถ้ามีผมแท้ทีมงานเอาไมค์ไปให้มีไหมครับอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองเพื่อจะเป็นการปิดท้ายของการพบปะพูดคุยกันในวันนี้ถ้ามียกมือครับผมจะให้ทีมงานเอาไมค์ไปให้ถ้าไม่มีครับเราจบเวทีกันด้วยคำกล่าวที่ผมอยากจะกล่าวว่าอาบังทามมีอะไรเชิญเปล่าบอกถ้าอาจารย์จะตอบผมจะนั่งอยู่ด้วยเอามาเกินได้ครับให้อาบังทามพูดใจกับพี่น้องนิดนึงครับเป็นการปิดเวทีวันนี้แล้วผมจะได้กล่าวคำปิดท้ายรายการก็ไม่มีอะไรนะครับจะสาก็รอคอยรันครับทุกคนที่มาก็เหมือนได้เป็นวันรวมญาตินะครับก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้มางานนี้นะครับก็ขอให้อาจารย์ได้จัดไปทุกๆปีอินชาอัลเลาะห์วะเอ็งดีใจไหมที่ได้มาวันนี้ดีใจมากครับและสิ่งที่เหนือสูงสุดอื่นใดชิดก็คือได้รับอิสลามในวันนี้ครับครับอยากจะบอกอะไรพี่น้องนิดหนึ่งเชิญครับก็ในเมื่อวันนี้ผมได้รับแล้วนะครับผมก็จะพยายามศึกษาจะทำให้มันดีที่สุดนะครับครับมีอะไรที่ไม่เคยโทรหามันตามได้เลยครับผมครับนะครับญะซากัลลอฮุคอยรอนญะซากับพี่น้องทุกท่านครับที่มีส่วนร่วมกับงานของเราในปีนี้เป็นปีที่17พี่น้องช่วยขอดุอานะให้วารสารนี้ดุอาของผมคือผมขอทำงานที่ผมรักที่จะทำผมมีความสุขที่จะทำผมขอดุอาจารย์แล้วว่าขอให้ผมทำไปจนตั้งถึงวันสุดท้ายในชีวิตของผมอยากจะจากโลกนี้ไปด้วยกับผลงานอันนี้
ที่ผมรักและผมหวงแหนเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนหลังหนึ่งครับที่มีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศถ้าพี่น้องเห็นว่าวารสารใต้ร่มกาสามมีคุณค่าพอที่พี่น้องจะมีส่วนร่วมได้ผมอยากให้พี่น้องเป็นคนหนึ่งครับที่มีส่วนร่วมกับเราในการที่จะยืนหยัดอย่างเข้มแข็งและมั่นคงยาวนานตลอดไปให้ผมได้สมหวังในสิ่งที่ผมขอด้วยอาจารย์แล้วว่าผมขอทำผลงานชิ้นนี้จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายในชีวิตของผมขอด้วยอาที่ผมขอนี้เป็นที่ถูกตอบรับนะที่เราโดยทั่วกันและผมขอให้พี่น้องนั้นได้รับความดีจากการที่มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลรักษาหนังสือวารสารใต้ร่มกาสามให้อยู่อย่างยืนยาวตลอดไปขอให้ความดีของพี่น้องทุกท่านนั้นปรากฏณที่อัลเลาะห์โดยทั่วกันเราเจอกันที่นี่ในวันนี้ก็ขอให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวรรค์ของพระองค์ครับวะบิลลาฮิตาฟิกวันทิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์